ในช่วงพราวทูทอล์กกับแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ที่ปลุกกระแสโกกรีนในบ้านเราและเป็นผู้ที่เชื่อเลยค่ะว่างานดีไซน์จะเป็นงานที่เปลี่ยนโลกวันนี้เราจะมาคุยกับเขากันค่ะพราวไนท์ขอต้อนรับดร.สิงห์อินทระชูโตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากบอกความจริงว่าได้ยินชื่ออาจารย์มานานแล้วนะคะได้ยินถึงความเก่งแล้วเพิ่งได้เห็นตัวจริงวันนี้นนท์คุ้นเคยค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะ อาจารย์ค่ะเป็นผู้ที่ปลุกกระแสเรื่องของดีไซน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนแรกๆของบ้านเราเลยอาจารย์เริ่มมากี่ปีแล้วคะก็นานใช้ได้อยู่นะคะใช่ครับนานแล้ว 6-7 ปีแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นไงบ้างคะคนไทยที่ได้รับรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปยังไงตอนที่เริ่มนะครับเมื่อ 6-7 ปีก่อนเนี่ยผมว่าความรับรู้เรื่องโลกร้อนหรือว่าการรักโลกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นในสังคมเลยฉะนั้นการที่นำเอาการออกแบบมาพัฒนาจากเศษวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เขามองว่าเป็นเรื่องตลกเสียเวลาจบด็อกเตอร์มาจากอเมริกามาทำอะไรแบบนี้ทำไมนี่คือตอนเมื่อ 6-7 ปีก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นได้ชัดว่านักออกแบบรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการนำเศษวัสดุต่างๆหรือองค์กรต่างๆสนใจว่าจะเอาเศษวัสดุตัวเองกลับมาใช้ก็แสดงว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วทิศทางจากเมื่อ 6-7 ปีก่อนกับปัจจุบันเนี่ยเป็นทางที่ดีขึ้นก็ดีใจครับดีใจครับแล้วพูดถึงโลกร้อนใช่ไหมคะตอนนี้กระแสคนทั้งโลกเนี่ยควรจะสนใจเรื่องไหนคะนอกจากโลกร้อนตอนนี้จะเห็นศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นเริ่มต้นก็คาร์บอนฟุตปรินต์คือร่องรอยคาร์บอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันในการผลิตในการใช้ชีวิตเนี่ยเราทิ้งคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนั่นหมายความว่าเป็นก๊าซตัวหนึ่งที่ทำให้โลกนี้ร้อนขึ้นจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็มาเป็นวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ก็คือว่าทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยใช้น้ำมหาศาลใช่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทำอาหารจนถึงการก่อสร้างค่ะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นว่าทำยังไงดีให้ลดปริมาณการใช้น้ำในการทำกิจการต่างๆและณตอนนี้เนี่ยเราต้องการจะพาไปถึงจุดที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลก็คือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศทำให้โลกนี้เนี่ยไม่แย่ลงไปกว่านี้ไม่ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศยังไงคะอาจารย์คะอันนี้เราฟังแบบเราบ้านๆ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจโลกนี้เนี่ยนะครับมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเราทราบส่วนที่จะเป็นปัญหาสำหรับโลกนี้จากมนุษย์เนี่ยก็คือการใช้ชีวิตการทำกิจกรรมการผลิตต่างๆที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทุกคนมีโอกาสปล่อยมีโอกาสหายใจก็ปล่อยออกมาแล้วถูกไหมครับทานอาหารส่วนร่วมในการปล่อยทุกคนหายใจและทานอาหารทำไงครับอาจารย์ครับทานอาหารก็เราทานอะไรบ้างถูกไหมถ้าเราทานเนื้อเยอะแสดงว่าฟาร์มมิ่งสำหรับโควัวไก่ต่างๆก็จะปล่อยก๊าซการผลิตเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์รองเท้าขับรถใช้น้ำมันเปลืองมากกลับบ้านเปิดแอร์เปิดไฟทุกดวงนี่ก็ปล่อยนี่ก็ปล่อยเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่คือใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ทุกวันไปทานอาหารก็ขับรถออกไปทีวีบ้านนึงมี5เครื่องลูกเครื่องนึงแม่เครื่องนึงพ่อเครื่องนึงคุณย่าเครื่องนึงทุกคนดูพร้อมกันหมดบ้านหนูเลยเนี่ยแหละคนไทยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามีคาร์บอนที่ปล่อยจากองค์กรจากการผลิตภัณฑ์จากการใช้ชีวิตประจำวันของคนแล้วคนต้องเยอะแยะคนต้องเยอะแยะทุกคนมีคนไหนไม่ปล่อยมีไหมคะอาจารย์ไม่มีมีครับมีปล่อยครับแต่ว่ามันมีวิธีการที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลได้คือคาร์บอนนิวทรัลคือว่าหมายถึงการปล่อยกับการที่ลดมันคือเท่ากันเท่ากันเป็นศูนย์ใช่ครับฉะนั้นเราก็เลยมาควบคุมส่วนที่เราทำได้คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พวกเมทเทนต่างๆด้วยยังไงฮะวิธีไหนอะไรยังไงขั้นแรกคือประเมินตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในออกไปจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เรารู้ว่าเราปล่อยเท่าไหร่ก็ต้องหาวิธีการลดผมเลือกให้ง่ายๆแล้วกันนะเช่นทานเนื้อสัตว์น้อยลงเพราะการทำฟาร์มของปศุสัตว์ก็ใช้ปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปมากนะครับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงหน่อยเช่นตอนนี้เราจะฮิตเรื่องแอร์เบอร์5ขั้นตอนที่1คือประเมินก่อนต่อมาก็ลดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับขั้นต่อมาคือเรียกว่าคาร์บอนออฟเซตคาร์บอนออฟเซตหมายถึงการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆของบุคคลองค์กรผลิตภัณฑ์และการจัดงานแสดงต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาขณะทำกิจกรรมต่างๆมีจำนวน 10,000 ตันโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตัวเองเป็นจำนวน 5,000 ตันส่วนที่ไม่สามารถลดได้เราสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยหากเราชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมดก็เสมือนกับว่าไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเลยจะเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลค่ะอยากช่วยแต่เราจะซื้อด้วยวิธีไหนก็จะมีองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจกของเมืองไทยเองที่เป็นคนที่เตรียมการทุกอย่างเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากๆแต่ตอนนี้ยังไม่พอปูล่าเลยยังไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่ว่าเขาจะมีลิสต์เลยว่าใช่ครับมีใครที่เตรียมการตรงนี้เอาไว้เราก็จะสนับสนุนเขาได้เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนด้วยนะครับหรือเมืองหรือบริษัทหรือใครก็ตามที่คิดดีทำดีผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลอาจารย์ปล่อยคาร์บอนป่ะไม่คือปล่อยแต่ว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลหายใจอาจารย์หายใจอยู่อาจารย์หายใจอยู่แต่ว่าซื้อมันซื้อด้วยเอาตังค์ไปซื้อหรืออะไรคะใช่ครับใช้เงินซื้อตอนนี้ตันนึงประมาณ3ยูโรซึ่งถูกมากโอ้ไม่แพงเลย3ยูโรก็ไม่ถึง200ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักหรือคุ้นเคยหรือเปล่าใช่ครับแต่มันต้องระวังว่าบางคนเนี่ยทำตัวเลวร้ายมากก็คือว่าใช้เต็มที่เลยเพราะรวยแล้วก็ไปซื้อเอาอันนี้มันจะไม่เหมาะมีเหมือนกับว่าเราทำบาปแต่ว่าเราใช่ป่ะเหมือนกับว่าเราพยายามทำบาปน้อยลงเราพยายามทำบาปน้อยลงด้วยคนทำดีด้วยการทำบุญมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราปรับพฤติกรรมก่อนปรับพฤติกรรมก่อนถ้าเราปลูกต้นไม้ช่วยในการปลูกต้นไม้ในบ้านเราหรือในรอบบริเวณบ้านอย่างนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้ถือเป็นแต่ว่ามันเป็นการยากในการที่เราจะบอกว่าต้นนี้เนี่ยมันลดเข้าไปกี่ตันต่อปีเราไม่มีความรู้พอขนาดนั้นฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเนี่ยเขาจะตรวจมาแล้วว่าต้นสักนะมันดูดซับคาร์บอนเก็บไว้ในต้นเนี่ยมันเท่าไหร่ต้นประดู่เก็บเท่าไหร่น้องมองอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมองว่าแง่ดีของการที่เราไปซื้ออย่างน้อยที่สุดอะเราเพิ่มต้นไม้ให้กับประเทศเราใช่เราเพิ่มความเย็นให้กับประเทศเราใช่ถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะฟังวันนี้แล้วแบบมันไกลตัวจังเลยมันอะไรนะมันเข้าใจยากแล้วฉันจะคำนวณที่มันออกมาเป็นตันยังไงสุดท้ายถ้าเราสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้เพื่อซื้ออย่างน้อยที่สุดประเทศเราก็เย็นใช่ครับถูกต้องเลยแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเว็บไซต์ขององค์การบริหารเรือก๊าซเรือนกระจกนี่นะครับเข้าไปในเว็บไซต์เขาจะมีหน้านึงเลยว่าการที่เราจะรู้ว่าเราเนี่ยผลิตคาร์บอนเท่าไหร่มันมีเว็บไซต์เข้าไปถึงปั๊บแล้วกรอกว่าเอ๊ะวันดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเดินทางปีละเท่าไหร่เขาตีค่ามาให้ทันทีเราจะรู้ว่าอ๋อเราประมาณนี้แล้วควรจะลดตรงไหนดีจริงๆแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยลองเปรียบเทียบให้คนไทยเห็นภาพหน่อยค่ะว่าบ้านเรายังไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เลยอาจจะมี 2-3 ตัวอย่างนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อทำการเซอร์เวย์ไปรอบโลกแล้วเนี่ยพบว่าในยุโรปเนี่ยมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึง 60-70% ของคนทั่วไปไปเก็บข้อมูลมาเมืองไทยทราบไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10อยู่ 5% กว่าๆที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะเขาพร้อมจะซื้อของสนับสนุนของแบบนี้แต่คนไทยนี่ถือว่าต่ำมากไหมต่ำมากต่ำมากคืออาจารย์คิดว่าเพราะอะไรผมคิดว่ายังคิดเรื่องปากท้องเรายังสนใจตัวเองมากกว่าปากท้องใช่ครับตัวเองมากกว่าแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อตอนที่พม่าบอกว่าต้องซ่อมท่อแก๊สที่จะส่งเข้าเมืองไทยแล้วมันจะต้องมีการไฟดับนะเมืองทั้งเมืองจะไม่มีไฟต้องประหยัดช่วยกันประหยัดนะใช่ๆเราก็ทำได้การไฟฟ้าบอกแล้วขอชมคนไทยว่าทำได้วันนั้นเนี่ยไม่มีใครไฟดับวันนั้นเราประหยัดได้เยอะมากแสดงว่าเราพวกเราทำได้แต่เราไม่ทำคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อทั้งโลกเนี่ยก้าวไปทางด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะเริ่มมีกำแพงกั้นการสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผลิตสินค้าไปตามปกติแล้วเขาพบว่าพวกนี้ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขามองว่าเป็นคนละกลุ่มแล้วเนี่ยไม่รับนะถ้าของที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อย CO แบบนี้ไม่รับนะถ้ามีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในอนาคตซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโปรเจกต์ล่าสุดของอาจารย์ครับทำอะไรคะตอนนี้ก็สนุกมากกับการทำการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทแม็กกรุ๊ปอาจารย์ทำอะไรคะผู้บริหารเนี่ยต้องการที่จะให้แม็กซีเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคืออยากที่จะเอาของที่มีอยู่แล้วในแม็กมาเทรนคนให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบได้ตลอดเวลาเชื่อว่างานนี้ไม่ธรรมดาและต้องมีความพิเศษแน่นอนเดี๋ยวเรากลับมาชมกับความพิเศษครั้งนี้กันสักครู่เดียวค่ะ
สู่คราวไนท์ในค่ำคืนวันนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้นะคะดร.สิงห์บอกกับเราว่ากำลังมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งร่วมกับแม็กกรุ๊ปขอต้อนรับทีมผู้บริหารจากแม็กกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะแรกเลยค่ะการติมาเลิศยุติธรรมนะคะเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการนี่แต่มาไม่ใช่เล็กๆคุณเจี๊ยบนะคะผมคุณณัฐพงษ์ชวัชเจริญนะฮะเป็นผู้อำนวยการโรงงานนะฮะคุณโจ้นะคะและครับผมวิภาคป้องศรีครับเป็นดีไซเนอร์ของแม็กกีนครับเอาอะไรมาฝากเอาอะไรมาโชว์เอาอะไรมาฝากวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งเราคิดว่าเรามีเศษขยะนะคะที่เกิดขึ้นมาจากการผลิตยีนทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะในฐานะที่เราเป็นบริษัทมหาชนนะคะเรามีคอมมิตเมนต์กับสังคมนะคะเราก็คิดว่าขยะเหล่านี้เนี่ยเราปล่อยทิ้งเสียเปล่าไม่ได้แต่ไม่ได้แง่ของในเรื่องของเศรษฐกิจหรือในเรื่องของเงินที่จะกลับมาบริษัทนะคะแต่ในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเราจะทำอะไรให้คืนกลับสู่สังคมได้บ้างรู้สึกว่าวันนี้เรามากันเนี่ยเห็น DIY กันตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่มีน้องๆ นะคะจากแม็กกรุ๊ปมาที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาจากเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตกางเกงยีนส์เนี่ยแหละค่ะที่พวกเราใส่กันไม่ว่าจะเป็นหูเข็มขัดที่เหลือหรือว่าเศษผ้าที่ตัดชายทิ้งนะคะก็มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นความตื่นเต้นกันเลยค่ะเพราะว่าได้อาจารย์สิงห์นะคะดร.สิงห์เข้ามาช่วยแนะนำให้พวกเราเกิดความคิดอะไรมากมายขึ้นอีกหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าผ้าเนี่ยมันไม่มีการรีไซเคิลคือมันเหลือแล้วก็คือมันเหลือไปเขาบอกว่ากว่ามันจะย่อยสลายไปจากโลกนี้นี่นานมากจริงนะคะเป็นร้อยร้อยปีนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะทำยังไงดีแต่ที่ทางผู้บริหารเนี่ยก็มองการไกลกว่านั้นบอกว่าไม่ได้อยากที่จะเอาเศษพวกนี้มาทำผลิตภัณฑ์นะแต่อยากทำขึ้นมาเพื่อเทรนให้คนในบริษัทแม็กเองเนี่ยคิดนอกกรอบให้เป็น อาจารย์ไม่ต้องไปสนใจเลยว่าทำผลิตภัณฑ์อะไรแต่ทำยังไงดีคนของเราเก่งขึ้นแล้วคนเป็นพันทำยังไงให้เก่งขึ้นก็เลยเริ่มจากการเอาเศษวัสดุเหล่านี้ครับจับกลับมาบอกว่าเราเลือกไปที่โรงงานละ10-20คนแล้วก็มาลองกระตุ้นดูว่าทำอะไรบ้างก็เลยลองให้เศษวัสดุนี้ที่เขาเห็นข้างหน้าของเขาเนี่ยครับที่ไม่เคยแก้ปัญหาได้แต่ว่าโยน QC ไม่ผ่านก็โยนชิ้นไปโยนช่างกิโลลงกระสอบเสร็จแล้วก็เริ่มเอามาว่าทำอะไรได้บ้างถ้าเอามาทำเป็นกระเป๋าเราก็แบบกระเป๋าเซ็งไม่น่าสนใจใช่ไหมครับก็บอกว่าทำอะไรได้อีกทำเป็นที่ผนังอาคารได้ไหมทำเป็นวัสดุก่อสร้างได้หรือเปล่าทำเป็นของที่คนอื่นนึกไม่ถึงเนี่ยไปคิดมาวิธีการกระตุ้นให้เขาเริ่มทำให้คนเริ่มคิดมากกว่าที่เขาเป็นอยู่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราโชคดีสิ่งนึงที่เราได้เนี่ยแล้วมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยเราเรียนรู้ว่าความแตกต่างเนี่ยมันสร้างผลงานได้เยอะมากมายจริงๆเพราะว่าแต่ละโรงงานเนี่ยนะคะก็มีความคิดที่แนวคิดที่แตกต่างกันแต่เขานำความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิดอกออกผลได้มากกว่าเดิมแล้วเขาไม่อายกันเลยนะคือเขาเสนอเต็มที่เลยบางอันก็ดูไม่ได้เลยแต่ก็เสนออย่างภูมิใจมากเลยว่าแม้มันสวยมากเราก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าอันนี้ดูไม่ได้แล้วคุณตั้งคือต้องช่วยกันคือต้องมีดีไซเนอร์ช่วยกันหลายๆคนอ๋อมีคนที่คอยแบบตบๆงานให้มันดูเข้าที่เข้าทางแต่จริงๆแล้วภูมิใจนะคะเพราะว่าผลงานเนี่ยเป็นความคิดของคนของเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะภูมิใจมากคือในฐานะโค้ชก็ภูมิใจมากแต่วันนี้ที่อยากที่จะให้นำเสนอมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับอันไหนคะอาจารย์คะคุณเจี๊ยบคุณโจ้เชิญเลยค่ะคุณตั้งอันนี้จะเป็นเศษที่เราคัดทิ้งและแยกในโรงงานนะฮะมันจะมีตำหนิแม็กจีนส์มีคอมมิตเมนต์กับลูกค้าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ชิ้นใดที่มีตำหนิแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราคัดออกค่ะต้องคัดออกต้องคัดออกมันก็จะมีพอสมควรมันก็จะมีพอสมควรแล้วจากนั้นเป็นไงคะหลังจากนั้นแล้วก็จะมาคุยกับดีไซเนอร์ว่าตัวไหนจะทำโปรดักต์อะไรคุยกับคุณตั้งเลยใช่ครับแล้วก็คุยกับทีมแล้วให้ออกแบบออกมาก่อนเป็นโปรดักต์ดีไซน์ก่อนแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างตัวนี้ก็คือเศษขาตะเกียบเป็นผมตัวนี้ครับพิเศษยังไงคะมือมันพิเศษยังไงมันมีซิปขออนุญาตหน่อยนะคะซิปด้วยเนาะอันนี้มันเป็นหลายๆผืนทำกันออกมาใช่ครับใช่ครับแต่ที่คุณต่อได้ที่คุณนุ่นทำที่ถูกเลยฮะก็คือว่าอันซิปไปเรื่อยๆอ๋อต่อไปเรื่อยใช่ไหมคะนี่คืออันซิปแยกจากกันไปได้ทั้งหมด
คือผืนก็แยกกันใหญ่ก็ได้ผืนเล็กก็ได้ใช่ค่ะโอเคจังเลยดีดีอันนี้แล้วจะเห็นว่าขาเนี่ยครับมันก็จะมีขาทั้งผู้หญิงขาผู้ชายแล้วมีสีสองสีสลับไปสลับมาถ้าเห็นถ้าอาจารย์ไม่บอกดูไม่ออกไม่ใช่พี่ตาเพราะมาจากขาแขนเก่งเป็นลมไปเลยเราดูไม่ออกต้องแอบบอกว่าแอบเก็บของก็ได้นะคะเพราะว่าไม่เก็บของไม่แอบเอาเงินซ่อนนะไม่เจอแล้วมีอันไหนอีกคะอันนี้เป็นวัสดุที่เราเอาเศษเกงยีนนะครับเรามาคิดดูซิว่านอกเหนือจากการ reuse คือการเย็บต่อกันแล้วเนี่ยครับเราทำให้มันกลายเป็นวัสดุก่อสร้างได้ไหมเป็น wallpaper ได้ไหมไปเป็นวัสดุกันความร้อนในบ้านได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยแม็กสามารถจะเอาไปใช้เป็น packaging นี่คือผ้ายีน 100%ไม่บอกนึกว่าแบบกระดาษสาใช่ไหมคะเจียงใหม่เจ้าอะไรนี่คือผ้าทั้งหมดครับอันนี้เป็นตัวที่เราคิดว่าเราจะต่อยอดอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามีคอมมิตเมนต์กับสังคมนะคะตัวนี้เป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านได้อีกนะคะเพราะว่าถ้าตัวนี้เนี่ยพอทำออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำให้ชาวบ้านนะคะที่ตามพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่เป็นโอท็อปนะคะทำตัวนี้กลับขึ้นมาในอนาคตแม็กยีนก็ยินดีที่จะซื้อกลับมาสำหรับเป็นแพ็กเกจจิ้งของร้านดีจังเลยตัวนี้เรามีแนวทางกันนะฮะร่วมกับทางอาจารย์ทางอาจารย์ก็มีให้ไอเดียว่าเราสามารถไปทำแมทเทียลอื่นได้ไหมเราก็เลยนึกถึงกระดาษกระดาษน่าจะสามารถมีความเป็นไปได้กี่เดือนคะเนี่ยกว่าจะได้ชิ้นนี้ออกมาช่วง2เดือนแรกครับถึงจะได้เราทำตัวนี้มา4ค่อนข้างประมาณ4เดือนแล้วครับอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นวอลอาร์ตเป็นวอลอาร์ตวอลอาร์ตก็คือเอาเศษที่เด็กฝึกเย็บเนี่ยที่เย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันปกติมันจะทิ้งก็เลยเอามาติดต่อเป็นผ้าผืนที่เป็นโชว์ได้นะฮะเราไปฟอกด้วยโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีนี่ใช้เศษทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับเหลืออะไรที่อาจารย์ไม่เอามาใช้บ้างตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าเขายังไม่ได้ส่งอะไรมามากช่วยคิดกันต่อยอดกันไปนะคะคาดหวังอะไรจากโครงการนี้บ้างสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราคาดหวังให้พนักงานได้มีโอกาสนะคะในการคิดอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าการคิดนี้เนี่ยเราก็อาจจะให้แนวทางนิดนึงว่าเราจะคืนกลับให้กับคนไทยยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือศักยภาพของคนเนี่ยมันมีไม่จบสิ้นนะคะแล้วมันทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนของแม็กกรุ๊ปมากขึ้นค่ะอยากฝากคุณผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไงเพราะอย่างน้อยสิ่งที่ทางแม็กกรุ๊ปทำก็ถือว่าเป็นการรักโลกในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนมองว่าสิ่งที่มันเป็นขยะเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นขยะบางอย่างเราสามารถมาทำให้มันมีมูลค่าหรือให้คืนประโยชน์กับสังคมได้ครับต้องขอบคุณอาจารย์สิงห์นะคะที่มาก่อให้พวกเราเกิดความคิดขึ้นมากมายเลยนะคะแล้วก็เรายังยินดีที่เราจะต่อความคิดต่อเนื่องไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกนะคะอย่างตัวกระดาษที่ทำเนี่ยนะคะจะกลับไปสู่เป็นอาชีพให้กับคนไทยได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับสังคมจริงๆนะคะก่อนจากกันตรงนี้รู้สึกว่าทางแม็กกรุ๊ปมีอะไรด้วยใช่ไหมคุณโจ้ฝากแฟนคลับของเราเดี๋ยวทางแม็กกรุ๊ปนะฮะจะมีแจกกระเป๋าในแฟนเพจอ๋อแหมดีมากเลยนะคะสำหรับแฟนคลับฝากไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทุกท่านและทีมผู้บริหารจากแม็กกรุ๊ปค่ะขอบคุณมากค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ทำให้รายการของเราเติมเต็มและเต็มอิ่มขอบคุณดร.สิงห์อินทรชูโตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตลอดทั้งรายการของเราบอกเลยว่าคิดว่าน้องๆทั้งสองคงจะมีความสุขเหมือนพี่มากเลยนะคะเพราะว่าแหมเรามีหนุ่มทั้งรายการเลยและหนุ่มสารทั้งนั้นเลยแก้มปรีกลับบ้านและเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะนอนหลับฝันดีเพราะหนุ่มๆของเรา นะคะคุยเรื่องนี้หน่อยกิจกรรมแฟนคลับที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องไดอาน่าใช่ต้องบอกว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้ขอบอกเลยว่าใครเป็นแฟนหรือว่ารักเจ้าหญิงไดอาน่านี่ต้องดูต้องดูพี่วันนั้นเป็นไงตาบวมออกมานะโอ้โหเป็นแฟนคลับของเจ้าหญิงไดอาน่าอยู่แล้วก่อนจะเข้าโรงก็เริ่มปริ่มในโรงนี่พรากเลยชีวประวัติของพระองค์นี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะทำได้ดีเลยทำได้ดีมากทีเดียวแล้วก็มีเหล่านักแสดงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเจสันวันนั้นก็ไปดูไปสร้างสีสันไปสร้างสีสันเพราะว่าเราได้พบกับแฟนคลับของพราวไนท์ที่มาร่วมกิจกรรมกันโอ้โหเขาเรียกว่าอบอุ่นอบอุ่นนะคะมีความสุขมากเดี๋ยวเราจะมีภาพกิจกรรมวันนั้นให้ชมท้ายรายการด้วยก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากเจสสิก้าค่ะ
ค่ะของเปิ้ลนะคะชุดสวยเซ็กซี่แบบนี้จากมันชูค่ะแล้วก็เครื่องประดับจากโอลิเวียไดมอนด์ค่ะและของนุ่นค่ะจากอดัลโฟโดมิเกสค่ะค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีและมีความสุขมากๆวันนี้เราจะปิดท้ายรายการด้วยกิจกรรมกับแฟนคลับวันนั้นนะคะภาพยนตร์เรื่องไดอาน่าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยเพื่อมางานวิดีโอของผมนะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ของต้อนรับก็สู่ Crown Night นอกสถานที่ตอนนี้เราอยู่ที่พารากอนค่ะกับงานกาล่า Night We Love Diana ค่ะมาร่วมชมรอบฉายที่พิเศษมากๆเราให้แฟนๆ Crown Night เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆวันที่รายการโทรไปว่าเราร่วมสนุกแล้วได้ตั๋วดีใจที่สุดอยากดูค่ะชอบไดอาน่าตอนนี้นะคะเป็นอยู่กับนางแบบแถวหน้าแห่งประเทศไทยนะคะน้องออแกนสวยทุกครั้งที่เจอแล้วก็จิตใจดีมากๆด้วยถ้าพูดถึงเจ้าหญิงไดอาน่าแกนทึกคิดถึงอะไรเกี่ยวกับเจ้าหญิงบ้างแกมอย่างแรกเลยกันคิดถึงเรื่องการแต่งตัวแฟชั่นนะคะแล้วก็คือเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยทุกครั้งที่ปรากฏตัวคือแต่งตัวได้แบบดูสง่านะคะดูคลาสสิกตอนเมื่อ60 ปีก่อนการที่นำเอาการออกแบบมาพัฒนาเศษวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เขามองว่าเป็นเรื่องตลกแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นได้ชัดว่านักออกแบบรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการนำเศษวัสดุต่างๆกลับมาใช้ปัจจุบันเนี่ยเป็นทางที่ดีขึ้นก็ดีใจครับสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือศักยภาพของคนเนี่ยมันมีไม่จบสิ้นนะคะแล้วมันทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนของแม็กกรุ๊ปมากขึ้นค่ะ